หลวงพ่อปัญญาท่านว่าไว้หลวงพ่อปัญญาท่านว่าไว้ทุกคนต้องตายนี่ไม่พ้นทุกคนต้องตายนี่ไม่พ้นคนเราเกิดมาไม่พาไรส่วนสะพื้นมาสักใบก็หาไม่เมื่อเติบโตเก่งกล้าบ้าอำนาจคือมีเงินเอาเงินฟาดก็ซื้อได้พระภิกษุบางองค์ยังหลงผิดแสวงหาอิทธิฤทธิ์เอาไว้ใช้รดน้ำมนต์เป่าเสกให้เลขเด็ดศีลธรรมตะแต๊ดก็หาไม่หลวงพ่อปัญญาท่านว่าไว้หลวงพ่อปัญญาท่านว่าไว้ทุกคนต้องตายนี่ไม่พ้นคนเราเกิดมาต้องทำดีเลิกทำชั่วกันสักทีจะได้ไหมทุกคนมีศีลห้าประจำจิตอย่าได้คิดก่อกรรมทำเลวไรอบายมุขยุคนี้นั้นมีมากที่ยิ่งชายหลายหลากมากมีไซมีศีลห้าไว้ขจัดปล่อยโพยภัยจึงตั้งใจทำดีมีศีลธรรมหลวงพ่อปัญญาท่านว่าไว้หลวงพ่อปัญญาท่านว่าก็สักทีจะได้ไหมทุกคนมีศีลห้าประจำจิตอย่าได้คิดก่อกรรมทำเลวไรอบายมุขยุคนี้นั้นมีมากถึงยิ่งชายหลายหลากมากในใจมีศีลห้าไว้ขจัดปล่อยโพยภัยจึงตั้งใจทำดี